ครับหนึ่งสองนักกีฬาโดยที่เกี่ยวข้องนะครับขอกราบขอบคุณท่านนายกและคณะนะครับที่ได้ดูนะก็ทราบดีว่าท่านมีภารกิจที่มากมายนะโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในเรื่องการแสดงนักกีฬานะครับและก็ยังดูนาให้โอกาสกับพวกเราได้มาพบท่านนะครับตั้งแต่ต้นปีและก็ตลอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้หยุดเลยครับนะครับร้อนก็หนักแข่งก็ตลอดนักกีฬาและรวมทั้งเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักกายภาพที่ทางท่านผู้ว่าบอกเราเรื่องไม้เรื่องมือเป็นที่แข่งขันก็ทำให้ประสบแชมป์ซีเกมส์ที่กัมพูชานะครับแล้วก็มาได้แชมป์สำหรับแชมป์เอเชียเป็นอะไรที่ดูได้จริง13ครั้งญี่ปุ่นประมาณ7-8ครั้งในการสำคัญอีก2รายการก็คือเรื่องโอลิมปิกที่โปแลนด์เราจะเดินทางในคืนนี้นะครับเป็นฐานในช่วงของวันที่16ถึงวันที่23เดือนนี้หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาประเทศไทยแค่วันเดียวแล้วก็เดินทางไปแข่งชิงเหรียญที่ประเทศจีนที่กวางโจวพัฒนานักกีฬาในตัวในขณะนั้นยินดีที่จะให้น้องๆได้มีรายได้ประมาณเดือนพฤษภาก็จะกลับมาเพื่อเข้าวงจรของการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนี่คือเราเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมท่านรัฐมนตรีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและก็คนรุ่นใหม่ของท่านผู้ทรงเกียรตินะครับวันนี้ยังไงก็ต้องดีทราบอยู่ว่าจะต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศกันนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจเยอะก็จำเป็นนะครับที่จะไม่สิ้นหวังนะครับวันที่ชนะนะมีภารกิจอยู่ระดับหนึ่งว่า14-14วันนี้ก็ได้ดูวันนี้ครับก็ไม่ดูทั้งแมตช์แต่ว่ามีภารกิจก็ยินดีด้วยนะครับเพราะเข้าใจเราเป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่ไหมครับครั้งที่สามใช่ไหมครับแล้วก็ผมแบบมีคู่แข่งที่น่ากลัวเยอะมากนะครับเหนือสิ่งใดผมว่าชนะนี้ก็ให้รอยยิ้มกลับมาสู่ประชาชนคนไทยหลายคนในช่วงคืนนั้นและประชาชนรุ่งขึ้นด้วยผมเรียนต่อเวลาว่ากีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่มันอยู่เหนือในระยะที่ถึงแม้จะอยู่บนความทุกข์ของสภาพเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองแต่ถ้าเกิดทีมเราดีเชื่อว่าเรายิ้มในตัวไปได้คนในคนก็จะมีอยู่ในชาวบ้านเพิ่มนะครับภารกิจของท่านขั้นต่อไปนี่คือจะไปเรื่องของการเลือกโอลิมปิกที่โปแลนด์ใช่ไหมครับเราไม่เคยได้เลยใช่ไหมครับเราไม่เคยได้เลยการเป็นก้าวฝันผมว่าเป็นความใกล้เคียงของจริงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เราที่เสียงสุดเยชันนะครับเสียงว่าจะเป็นที่เราจะต้องติดตามกันนะครับส่วนตัวผมเองก็จะไปประชุมที่ยูเอ็นนะครับก็จะติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอย่ามีการเจ็บนะครับทำหน้าที่เนี่ยที่เรื่องที่เป็นเรื่องอะไรที่เรามันเดือดร้อนขั้นหมายแต่ว่าผมเชื่อว่าวิสัยการกีฬาที่เราต้องว่าแล้วนะครับสิ่งที่ดีนะครับทำสตาร์โค้ชได้รับการเทรนซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะหลีกพอร์ตบอลนี่ก็มีรายได้ที่ดีพอมาทำให้พอร์ตสร้างตัวได้อันนี้ก็เป็นที่หมายดีของวงการกีฬาไทยก็ขอให้เราอีกครั้งต่อไปได้รับการคัดเลือกเข้าไปเล่นในโอลิมปิกครับขอบคุณครับขออนุญาตถามนะครับ1 2 3ขออนุญาตกล้องนี้ก่อนนะครับนะครับ1 2 3ครับขอกล้องนี้ครับนะครับ1 2 3ครับ
ครับ1 2 3ครับครับที่เราทําใจด้วยนะครับวันนี้ก็ไปวันนี้ก็สองสามครับจะไหนก่อนนักกีฬาก่อนได้ไหมคะ